สวัสดีครับมาพบกับผมเชิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่นำเสนอเนี่ยเป็นประเด็นทางสังคมกันบ้างนะเป็นประเด็นทางการเมืองก็ว่ากันมาเยอะละนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศมาเรื่องประเด็นทางสังคมที่หุ้นส่วนเนี่ยก็ถามมาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหตุการณ์ของปู่พงศิษฐ์เนี่ยนะก็เป็นนักร้องนะปู่พงศิษฐ์ก็เป็นนักร้องแบบปรากฏว่ากำลังไปเล่นดนตรีเล่นคอนเสิร์ตเขาที่ผับที่อำนาจเจริญนะก็ชื่อว่าผับพาหนูไปพาหนูไปเที่ยวอะไรเงี้ยผับชื่อเนี่ยกำลังเล่นเล่นอยู่ก็ปรากฏว่ามีทหารคนหนึ่งนะชูปืนขึ้นมาแล้ววิ่งเข้าไปหน้าเวทีจนเกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้นถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้นะฮะก็เกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของความวุ่นวายนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทหารคนดังกล่าวนะครับที่สถานีตำรวจที่อำนาจเจริญก็แจ้งไป2ข้อหาต่อมาทหารคนดังกล่าวก็ได้ไปมอบตัวกับทางพนักงานสอบสวน และใช้ตำแหน่งของตัวเองเนี่ยประกันตัวออกมาแล้วก็ได้ทำคลิปขึ้นมานะครับขอที่จะไม่ให้มีการดำเนินคดีนะครับบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับครูพงศิษฐ์เนี่ยเขาเมาวันนั้น นะแค่ต้องการที่จะขอเพลงมือปืนแต่พอขอพยายามจับมือเท่าไหร่ก็จับไม่ได้จับมือก็จับไม่ได้ก็เลยชูปืนก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับในคดีนี้ต่อมาปู่พงศิษฐ์เนี่ยเขาก็ได้เขียนจดหมายได้เขียนจดหมายก็ได้เขียนจดหมายน่าสนใจนะเขียนจดหมายเขาเขียนอย่างนี้ฮะเขาเขียนจดหมายขึ้นมาก็บอกว่าไม่เอาเรื่องจ่าปืนไวและปล่อยให้เป็นไปตามวินัยของทหารนะครับแกก็บ่นตามภาษาว่าเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเจอนักเลงตลอดเลือกไม่ได้แล้วแต่ซวยนะครับแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกเลยนะปูเขาโอเคเนี่ยเขาคอมเมนต์นะก็บอกว่าอย่างเงี้ยเขาเขียนจดหมายอย่างงี้ผมปูครับนะขอบคุณพี่ๆน้องๆมิตรสหายทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยผมสบายดีนะครับมีทุกมีสุขครับได้ส่งทนายไปแสดงความจำนงว่าไม่ต้องการเอาเรื่องครับนะที่เหลือก็แล้วแต่ลำดับการปกครองวินัยของผู้บังคับบัญชาของเขาขอความกรุณาผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเรื่องเมืองไทยเต็มไปด้วยอาวุธซึ่งทำให้ต้องคำถามว่าอยู่ตรงไหนถึงจะปลอดภัยนะครับตั้งต้นไปที่อื่นเลยนะครับกลางแจ้งทุกวันโอกาสเจอนักเลงอันธพาลเกิดได้สูงแต่ก็เลือกไม่ได้แล้วแต่จะซวยเจอกันทุกที่เหมือนเดิมครับขอบพระคุณครับปู่พงศิษฐ์คัมภีร์นี่ก็เป็นเหตุการณ์ทางสังคมนะ ตรงนั้นก็ไม่เอาเรื่องแล้วก็เขียนจดหมายก็มีภาพปู่พงศิษฐ์ก็ไปดูได้ในสำนักข่าววิหกนิวส์นะฮะได้รายงานเรื่องนี้นะฮะให้กับท่านผู้ชมได้ทราบนะก็ไปดูได้เว็บไซต์ www.vihoknews.com นะฮะก็จะมีรายงานข่าวเงี้ยฟีดตลอดเวลามีข่าวด่วนขึ้นมาปึ๊ด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 ทาง Twitter นะ vihoknews.com Facebook vihoknews.com นะฮะแล้วก็ YouTube เนี่ยก็มีเนี่ยช่อง vihoknews.com เนี่ยนะ vihoknews เฉยๆนะครับในการรายงานการเคลื่อนไหวนะทุกสถานการณ์ให้กับท่านผู้ชมได้ทราบเดี๋ยวไปดูเพจผมก็ได้เทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะก็จะดูการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือปรากฏการณ์ไอ้สิ่งเหล่านี้มันได้บทเรียนอะไรบ้างบทเรียนที่เราได้รับทางสังคมก็คือเราเห็น นะทหารเมาเราเห็นทหารเมาสองบทเรียนที่เราได้รับคือเวลาเล่นคอนเสิร์ตนะอย่างสไตล์ปูพงศิษฐ์คาราบงคาราบาวไปไหนต้องเตรียมไว้เลยคือทหารตำรวจเนี่ยเมาเอ้ยไม่ใช่เขาแนักเลงเมาเนี่ยปูทั้งบทเนี่ยเมาต้องมีทหารตำรวจไปคอยดูแลนะประมาณเนี้ยแต่บังเอิญคราวนี้เป็นทหารเมาขึ้นมาก็เลยส่งบททำให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาถ้าเป็นประชาชนธรรมดาจากคนนี้คงโดนลุมอัดไปแล้วลุมอัดตรงนั้นนะครับไปแล้วในขณะที่ถ่ายคลิปอยู่ก็บอกพอแล้วถ่ายไว้ถ่ายไว้นะฮะแต่ก็ไม่โดนความแรงจากจ่าก็หนีออกไปทหารก็หนีออกไปซะก็คงเป็นบทเรียนน่ะนะเวลาไปเที่ยวอะไรก็อย่าไปทำเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วกันปูก็แสดงสปีริตดีนี่ต้องชมเชยเขานะฮะจริงๆบางเรื่องมันไม่ควรเป็นเรื่องอ่ะ
บางคนก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาหรอกก็อย่าไปอะไรมากมายดีละนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชม
คลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ